หน่วยการเรียนรู้เรื่องไบเซนทายและโรมานนสนะคะยุคนี้จะจัดอยู่ในช่วงคิสศตรวรรษที่11ถึง12นะคะการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันถือเป็นจุดเริ่มต้นของความโกลาหลนในทวีปยุโรปเนื่องจากผู้นำของในแต่ละเมืองในแต่ละประเทศเนี่ยเกิดการเป็นอริกันนะคะเกิดการต่อสู้กันอย่างดุเดือดเพื่อแย่งชิงดินแดนแล้วก็อำนาจ การต่อสู้อย่างต่อเนื่องและยาวนานนี้เองนะคะทำให้ผู้คนเกิดความยากลำบากแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะสนใจในเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมมากนักนะคะแต่ว่าคิตศาสนิกชนในที่ต่างๆเนี่ยบางคนยังคงวาดภาพต่อไปนะคะแล้วก็เมื่อเหตุการณ์เริ่มคลี่คลายนะคะศิลปะของศาสนาคริสต์เริ่มมีการแพร่กระจายออกไปช่วงเวลาแห่งความขัดแยง้งแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนี้นะคะจึงเรียกยุคนี้ว่ายุคกลางค่ะ บเซนไทยเป็นศิลปะที่มีลักษณะเชื่อมโยงความคิดความเป็นตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันนะคะเนื่องจากมีส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นอาณาจักร ของโรมันนะคะแล้วก็มีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงคอนสแตนติโนเบลหรือปัจจุบันเรียกว่าอิสตันบูลนะคะศิลปรกรรมเด่นในยุคไบเซนไทนยส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับจิตกรรมฝาผนังนิยมเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาพระเยซูคริสต์มีการประดับด้วยหินชิ้นเล็กๆสีต่างๆหรือว่าที่เราเรียกกันว่ากระเบื้องโมเสกนะคะซึ่งมีความงามและก็ความคงทนมากนะคะภาพนี้นะคะเป็นเทคนิค โมเสกนะคะเป็นภาพของพระเยซูอยู่ภายในวิหาร Saint Sophia, เซนต์โซเฟียเมืองอิสตันบูประเทศตุรกีนะคะวิหารเซนต์โซเฟียนะคะหรือว่าบางคนออกเสียงว่าฮาเกียโซเฟียนะคะเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหาศจรรย์ของโลกยุคกลางนะคะสร้างในสมัยจักรพรรดิจัสติเนียนนะคะแห่งจักรวรรดิไบเซนทายนะคะเป็นบทถคาทอลิก แต่เดิมเนี่ยสุเหร่าเซนต์โซเฟียหรือฮาเกียโซเฟียนะคะแห่งนี้เคยเป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์มากก่อเก้าร้อปีนะคะมีหลังคายอดกลมแบบโมนะคะเสาด้านในเป็นหินอ่อนนะคะมีการประดับกระจกสีมากมายข้างในนะคะแต่ว่าต่อมาเมื่อเติร์กเข้ายึดครองเมืองนะคะจึงได้เปลี่ยนโบสถ์แห่งนี้เป็นสุเหรา่าในปีคิทศกราชที่1453 โดยการฉาบปูนทับกำแพงนะคะที่ปูด้วยกระเบื้องโมเสกที่เป็นรูปพระเยซูนะคะแล้วก็เหล่าสาวกต่างๆนับว่า,เ,าเป็นการปิดฉากความยิ่งใหญ่ของโบสถ์คริสต์พร้อมๆกันกับเริ่มต้นใหม่นะคะของการสร้างมัสยิดในรูปแบบทรงโดมแบบโบสถ์เซนต์โซเฟียหรือว่าฮาเกียโซเฟียนะคะแล้วก็ยังเป็นต้นแบบของสุเราต่างๆอีกมากมายรวมถึงปัจจุบันนี้ด้วยนะคะรูปทรงของสุเราก็จะมี หลังคาเป็นทรงโมนะคะทีนี้ถ้ามาดูด้านในนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีตาของพระอเลาะอยู่ด้านในนะคะแล้วก็จะมีภาพพระเยซูที่ถูกแทรกแทรกอยู่นะคะตามมุมต่างๆของวิหารเนื่องจากทหารในยุคนั้นอาจจะเอาปูนมาฉาบลบไม่หมดนะคะด้วยความที่สูงของมันเนาะถ้านักศึกษาสังเกตเห็นนะคะก็จะอยู่ด้านบนบนหน่อย ะะทีนี้ศิลปรกรรมเด่นๆในยุคใบเซนไท์นะคะก็จะเป็นเรื่องของภาพกระเบื้องโมเสกนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพของออการปกครองของจกักรพรรดิจัสติเนียนนะคะเป็นจิตรกรรมต่างๆลักษณะก็จะเป็นเรื่องของกรรษัตริย์การเมืองการปกครองแล้วก็เป็นเรื่องของการทหารต่างๆนะคะอีกอันนึงนะคะที่เป็นผลงานทางด้านจิตรกรรมเนาะมันจะเป็นจิตรกรรม แบบแขวนนะคะเรียกว่าเทป P3 นะคะมันจะเป็นสิ่งทอขนาดใหญ่นะคะบางแผ่นเนี่ยใหญ่เท่ากับกำแพงเลยทีเดียวนะคะซึ่งใช้แขวนประดับตกแต่งเช่นเดียวกันกันกบภาพในลักษณะอื่นๆนะคะเป็นผ้าทอนะคะได้ได้รับความนิยมต่อมาเรื่อยๆถ้าเด็กๆเคยดูการ์ตูนเรื่องเบฟไหมที่เป็น คาแรคเตอร์ <Character S 2> เป็นผู้หญิงผมแดงๆอะคะ่ะแ่าที่กรดคุณแม่แล้วก็หนีออกไปแล้วก็คุณแม่กลายเป็นหมีอะจำได้ไหมแบบนั้นล่ะคะ่ะก็จะเป็นลักษณะของผ้าทอผืนใหญ่ๆแบบนั้นนะคะก็จะเป็นศิลปะในยุคไบเซนไทยอีกรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะภาพนี้นะคะถ่ายจากที่ พิพิธภัณฑ์วัติกันมิวเซียมเนาะตอนที่เข้าไปดูเนี่ยก็จะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยถ่ายมาได้เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพเกี่ยวกับศาส,สนาคริสต์ต่างๆนะคะเป็นภาพของพระคริสต์เนาะแล้วก็นักบุญนักบวชต่างๆนะคะ ภาพนี้นะคะเป็นภาพทอพิธีบรมราชาพิเศษของกษัตริย์โปโลแลนด์นะคะอยู่ที่มหาวิหารวาเวลมีชื่อเสียงนะคะมีชื่อเสียงเป็นภาพอีกภาพหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากในการทอที่ประณีตอ่อนช้อยสวยงามนะคะถ้าดูในลักษณะของการใช้สีเนาะก็จะนินไปที่สีขาวน้ำเงินนะคะแล้วก็สีคู่ตรงข้ามอย่างสีแดงแล้วก็สีน้ำตาล เข้มหรือน้ําตาลอ่อนหน่อยในในลักษณะของการวาดวาดภาพคนนะคะหรือว่าการทอเป็นลวดลายคนนะคะ แล้วก็จะมีภาพอื่นๆอีกนะคะก็ค่อนข้างได้รับความนิยมพอสมควรนะคะก็จัดว่าเป็นงานหัตกรรมประเภทหนึ่งเนาะภาพทอภาพนี้นะคะเป็นการเล่าเรื่องของการล่าสัตว์นะคะล่ามีล่าหมูป่าสันนิฐานว่าอาจจะปักในฝรั่งเศสหรือว่าเบลเยียมนะคะราวปีคิตศักราชที่1425ถึง1430นะคะถ้าจะสังเกตลักษณะของภาพปักนะคะจะเห็นได้ว่าค่อนข้างจะแตกต่างกันกันกบ ยุคอียิปต์นะคะหรือว่ายุคโรมันเนาะที่จะวาดเป็นคนเดียวๆไม่มีการยืนทับซ้อนกันนะคะแต่ถ้าถ้าลองนึกตามไปอย่างในยุคอียิปต์เนาะก็จะมีการลักษณะการวาดภาพคนนะคะหรือว่า,ามีการใช้ทัศนมิติเนาะใกล้กลางไกล <S <S อันเนี้ยอันเนี้ยในยุคของไบเซนไทยก็มีการเริ่มใช้แบบนี้กันเช่นเดียวกันนะคะ ทีน่นี้ตั้งแต่คิทส์ักราชที่476เป็นต้นมานะคะก็ชาวไบเซนไทยคิดว่าภาพเขียนของตัวเองศักดิ์สิทธิ์มากนะคะแล้วก็พวกเขาเชื่อแม้กระทั่งว่าผู้เป็นเจ้าเนี่ยได้ส่งภาพนี้มายัางบนโลกจิตกรเลยคัดลอกภาพเหล่านี้นะคะภาพแล้วภาพเล่าภาพแล้วภาพเล่า,ลาลนะคะเป็นภาพนักบุญนักบวชนะคะเป็นพระคริสต์นะคะเป็นพระแม่มารีหรือว่าเป็นพระเยซูคริสต์ตอนที่เป็นทรงพระเยาว์นะคะก็ ลักษณะก็คือวาดลงไปบนแผ่นไม้นะคะแล้วก็ประดับทองนะคะให้มีลักษณะเป็นแสงสุขใสแสงแวววาวออกมาภาพเขียนดังกล่าวนะคะจะถูกเรียกว่าไอคอนนะคะหรือว่าจะมีรูปสัญ,ญลักษณ์ต่างๆอันนี้ก็จะเรียกมันว่า Image นะคะต่อมาค่ะจิตกรนะคะต้องการให้ภาพเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์มากกว่าความเหมือนจริงเนาะเพราะว่าวาดนักบุญนักบวชใช่ไหมก็จะเห็นได้ว่า รูปภาพของคนนะคะก็จะสวมเสื้อคลุมยาวมีลักษณะที่ดูเงียบขรึมนะคะทำให้ดูสง่างามยิ่งขึ้นอีกทั้งนะคะฉากหลังที่เป็นจุดเด่นเนี่ยเป็นการติดด้วยทองคำบริสุทธิ์นะคะทำให้ภาพเนี่ยเรืองรองสุขใสขึ้นมาสำหรับชาวไบเซนไทยนะคะทองคำแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองอะความบริสุทธิ์นะคะหมายถึงแสงสว่างอันบริสุทธิ์แห่งสวงสวรรค์น,นั่นเอง ในปีคศ600เป็นต้นมานะคะสำหรับนักปวดสมัยนั้นนะคะคำสอนของศาสนานับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากด้วยเหตุนี้นะคะพวกพวกเขาอะค่ะจึงไม่กังวลที่จะวาดรูปให้เหมือนคนจริงเนาะให้เหมือนแบบจนเกินไปดังนั้นเนี่ยพวกเขาก็เลยใช้สีฝุ่นระบายบนหน้าหนังสือต่างๆที่ทำจากหนังสัตว์นะคะหนังสือที่นักบวช ทำพวกนี้นะคะก็จะเรียกว่าเอกสารตัวเขียนนะคะก็จะมีประกอบด้วยภาพประกอบอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็บันทึกเรื่องราวอะไรตรงลงไปมันก็จะมีลักษณะที่ประดิษฐ์อักษรวิจิตรด้วยนะคะหรือว่าพวกไทโปกราฟีในนั้นด้วยนะคะแต่ละวันนะคะนักบวชก็จะนั่งคัดลอกหนังสือเก่านะคะแล้วก็วาดภาพประกอบนานหลายๆชั่วโมงนะคะนานหลายๆชั่วโมง นักปวดวาดภาพนี้นะคะสําหรับหนังสือทํามือที่มีภาพประกอบอย่างสวยงามเนาะหรือเราจะเรียกหนังสือภาพประกอบที่มีตัวอ,อักษรเหล่านี้ว่าหนังสือเลขาวิจิตนะคะชายในภาพนะคะที่เห็นเนี่ยคือนักบุญลุกนะคะจังสังเกตได้ยังไงก็คือเก้าอี้ของเขาอะค่ะมันจะดูมีขนาดไม่เหมือนเก้าอี้จริงนะคะเพราะว่าดูแบบลักษณะใหญ่โตระหโหฐานนะคะดูหรูหราเพื่อทำให้นักบุญลุกเนี่ยดูมีลักษณะเป็นบุคคลสำคัญ ะะซึ่งนักบ,บุญล,ลุกก็มีความสําคัญจริงๆนั่นแหละก็คือท่านเป็นคนบันทึกเรื่องราวอะไรต่างๆนานาไว้นะคะแล้วก็ทําหนังสือ,อเลขาวิจิตเนี่ยค่อนข้างออกมาเยอะมากนะคะทีนี้ในคศ730อสอนะคะจักรพรรดิใบเซนไทยเริ่มวิตกกังวลว่าประชาชนของตัวเองเนี่ยจะนิยมรูปเคารพมากเกินไป แล้วก็ไม่คำนึงถึงบุคคลศักดิ์สิทธิ์ในรูปเคารพนะคะเพราะองค์ก็เลยจึงส่งทหารเนี่ยที่รู้จักในนามนักทําลายรูปเคารพนะหรือว่านักทำลายรูปสัญลักษณ์พวกนี้ค่ะไปทุบทำลายรูปเคารพเหล่านั้นนะคะเหตุการณ์มันค่อนข้างน่ากลัวมากๆเพราะว่านักทำลายรูปเคารพเนี่ยวิ่งเข้าไปในโบสถ ฝ่าฝูงชนเข้าไปแล้วก็ไปลุมถึงทําลายภาพเหล่านั้นนะคะฉีขาดออกหมดนะคะบางอันก็เอาลงมาเผาเนาะทีนี้ถ้านักศึกษาเคยดูหนังพวกที่มันเป็นล่าแวมไพร์อะไรต่างๆมันก็จะมีในหลายๆซีนนะคะที่พวกนักบ,บุญนักบ,บวชเนี่ยหลบตัวเองเข้าไปอยู่ในห้องใต้ดินใช่ไหมอ่าก็จะมีการบันทึกเรื่องราวอะไรต่างๆก็คือแอบนั่นแหละค่ะแอบเพื่อไม่ให้พวกนักทําลายลูกเคารพเนี่ยมาทําลายงาน ผลงานของเขานะคะทีนี้ในคิดศศักรัชที่1,000เป็นต้นมานะคะสถานการณ์มันก็ค่อนข้างคลี่คลายลงแล้วสังคมช่วงนั้นก็เริ่มสงบขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะโบสถ์ในศาสนาคริสต์ที่มีอยู่ทุกมุมเมืองเนี่ยนักบวชแล้วก็บาทหลวงต่างๆ จึงเริ่มนะคะที่จะสอนคัมภีร์ไบเบิลให้แก่ประชาชนทั่วไปนะคะได้ศึกษาได้อ่านได้เขียนนะคะดังนั้นเนี่ยก็เริ่มนะคะเริ่มที่จะมีหนังสือผลิตขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนหรือว่าชาวบ้านได้ได้ลองศึกษาความรู้เรื่องของเกี่ยวกับศาสนาดูนะคะนักบวชนอกจากสอนศาสนาแล้วนะคะก็ใช้ภาพในการสื่อสารแทนข้อความด้วยเพราะคนในยุคนั้นก็ยังอ่านหนังสือได้ไม่มากนะคะก็คือ นอกจากตัวเองจะวาดแล้วก็ยังจ้างศิลปินให้วาดเรื่องราวของศาส,สนาคริสต์นะคะเต็มโบสถ์วิหารไปหมดนะคะบนแผ่นไม้กระจกสีหลังคาโดมเสาอะไรต่างๆถ้าดูในโบสถ์ในลักษณะของใบเซนไทยเนี่ยให้สังเกตง่ายๆเลยว่าถ้ามีรูปนักบุญนักบวชอยู่เยอะๆมีสีทองเยอะๆมะีคนสวมเสื้อคลุมยาวอะไรเงี้ยให้ตีได้เลยว่านี่คืออยู่ใบเซนไทยเนาะถ้าจำง่ายๆ ต่อนะคะอีกอันนึงที่เป็นลักษณะโดดเด่นของเขาก็คือการวาดภาพจิตรกรรมลงบนไม้ที่มีลักษณะของการแกะสลักด้วยนะคะไม้ตัวนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามันมีหลายเลเยอร์พอสมควรเนาะมีแบ็กกราวนะคะมะีตัวพื้นที่มันเป็นลวดลายวิจิตรที่มันนูนออกมานะคะภาพนี้นะคะเป็นภาพการแจ้งข่าวบุตรทรงปฏิสนธิในครันของพระแม่มารีเนาะก็คือพระบุตรนะขอโทษทีเป็นการ การแจ้งข่าวพระบุตรนะคะที่ทรงปฏิสนธิในคันของพระแม่มารีพร้อมน้วยนักบุญมาร์การ็ตแล้วก็นักบุญอันซานัสนะคะทีนี้ภาพนี้นะคะถูกวาดโดยซิโมเน่มาตินีนะคะเป็นศิลปินชาวอิตาลีเทคนิคก็คือสีฝุ่นบนไม้นะคะตัวกรอบสีทองทอง,ท,องที่นักศึกษาเห็นกันก็คือเป็นไม้นะคะแล้วก็เพ้นลงไปมีการประดับทองด้วย ทีนี้นะคะในภาพเนาะที่มันจะมีไอคอนต่างๆปรากฏนะคะคือภาพนักบุญและผู้ยอมรับการทรมานบางคนเนี่ยจะมีสิ่งของหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ในมือพิเศษถือไว้อย่างเช่นนักบุญปีเตอร์นะคะมักจะถือกุญแจเพราะเชื่อกันว่า เขามีกุญแจของสวรรค์ส่วนผู้ที่ถือใบปาล์มนะคะคือผู้ที่ยอมสละชีพเพื่อความเชื่อของตนเองอก็จะเห็นได้ว่าในนี้ก็จะมีทั้งคนที่ถือกุญแจคนที่ถือใบปาล์มใช่ไหมคะแล้วก็จิตตกรนะคะจะวาดแสงเรื่องรองสุขใสหรือว่ารัศมีรอบๆศีรษะของทูตสวรรค์หรือว่าบุคคลศักดิ์สนะิทธิ์เนาะบุคคลศักดิ์สิทธิ์เช่นในนี้นะคะเห็นไหมว่าจะเป็นทรงกลมๆ อยู่ด้านหลังของศีรษะก็คือแสงสว่างสุขใสให้จําได้ว่านี่คือนักบุญนักบวชหรือว่าคนที่มีความเป็นศักดิ์สิทธิ์ทีนี้พอมันเป็นภาพวาดนะคะประดับทองติดลงบนไม้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันก็จะมี t e x t อร์ที่มันนูนของพื้นผิวของไม้แล้วก็สีที่มันกระเทาะออกมาเนาะก็จะเป็น texture อ,อีกแบบหนึ่งนะคะทีนี้ในเรื่องของสัญ,ญลักษณ์หรือว่าไอคอนต่ตาง นะคะก็จะมีหนังสือแนะนำนะักศึกษาลองเข้าไปหาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะมันคือหนังสือเกี่ยวกับการตีความเพื่อความเข้าใจในภาพของคริสตศินต่างๆนะคะก็จะมีหลายเล่มอันนี้ยกตัวอย่างเป็น2เล่มเนาะก็คือเครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสตศินกับอีกเล่มหนึ่งก็คือคริสตศินนะคะแหข้างในก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้ถ้าเผื่อว่าเราเกิดความสนใจนะคะว่า การคนที่ถืออุปกรณ์แบบนี้หมายถึงใครนะคะเทียร่าหมายถึงอะไรการปมผมตรงกลางคืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้อีกอันนึงนะคะคือศิละปะโลมาเนสนะคะศิละปะโลมาเนสเป็นศิละปะสมัยกลางนะคะที่เรียกว่ายุคมืดเพราะเกิดจากความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างขุนนางและผู้มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ กับผู้ที่มีอิทธิพลทางด้านศาสนาจนเกิดเป็นสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานมากๆนะคะถ้าเด็กๆเคยดูหนังที่มันเป็นหนังพีเรียดหน่อยๆเนาะจะเห็นได้ว่าในวงของกษัตริย์ต่างๆนะคะก็จะมีผู้ทรงอิทธิพลที่อยู่ใกล้ๆคอยเป็นที่ปรึกษานั่นก็คือพวกสันตป,ปาปาหรือว่าพวกป,ป๊บหรืออะไรต่างๆนะคะก็จะเป็นผู้ท่งอิทธิพล ในการตัดสินใจของกษัตริย์ด้วยหนังสือตรงนี้นะคะหนังสือตัวนี้ก็จะเป็นต้นแบบเนาะของการประดิษฐ์ฟอนต์อักษรวิจิตต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์เด่นๆในยุคไบเซนทายแล้วก็โรแมนเนสอีกอันหนึ่งนะคะเริ่มมีการผลิตหนังสือแล้วเนาะทีนี้นะคะความเชื่อของยุคกลางก็คือเชื่อว่าพระเป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ ตอกย้ําชุดความเชื่อเมื่อกี้เนาะว่าพระพระจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของกษัตริย์ค่อนข้างมากนะคะแล้วก็พระเนี่ยยังมีอํานาจสูงสุดด้วยผลงานในยุคนี้นะคะจึงเกี่ยวกับาศาสนาคริสต์ทั้งหมดไบเซนทายโรมานเนสเป็นาศาสนาทั้งหมดนะคะนักศึกษาทีนี้มาดูจิตกรรมอีกรูปแบบหนึง่งเมื่อกี้มีจิตกรรมอะไรบ้างแล้วนะเป็นโมเสกใช่ไหมคะ เป็นการวาดภาพสีฝุ่นลงบนไม้ติดทองเนาะแล้วอันนี้ก็ยังเป็นจิตรกรรมบนกระจกสีด้วยนะคะเป็นภาพพระเยซูตรึงกางเขนนะคะภาพนี้อยู่ในสมัยตอนต้นของโกธิกนะคะยุคมืดเราก็จะเรียกมันว่าอ,อ่โกธิกด้วยเหมือนกันนะคะยังมีลักษณะแสดงถึงพลังแล้วก็ความรู้สึกตามแบบจิตรกรรมสมัยโรแมน,นสนะคะทำให้มันดู ดูน่ากลัวขึ้นมาโดยการใช้สีที่มันทึมมืดขึ้นนะคะอย่างเช่นสีแดงตุ่นๆน,น้ำเงินตุ่นๆเนาะสีดำหรือว่าอะไรทำนองเนี้ยต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์เสื้อผ้านะคะที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะประดับกระจกนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีการใช้ โครงเส้นนะคะการจัดวางแพทเทิร์นหรือว่าการใช้มูดแอนโทนสีการเลือกใช้เนื้อผ้าที่มีการเ,เป็นเลเยอร์ให้เห็นของชั้นเนื้อผ้านะคะให้หินลวดลายซ้อนกันลงไปเนาะใหเ้เลือกเนื้อผ้านะคะให้มีลักษณะเหมือนซี through, ทรูทะลุเหมือนกระจกสีอะคะ่ะที่มีแสงสามารถสอ่สองเข้ามาได้อีกอันนึงนะคะเป็นดอเชนกับบาน่าเจ้า เจ้านี้นะคะมักจะนิยมนำพวกประวัติศาสตร์ศิลปะมาใช้นะคะในการดีไซน์คอลเลกชันต่างๆอันนี้นะคะก็ดึงภาพประดับที่อยู่บนโบสถ์วิหารนะคะหรือว่าภาพสีฝุ่นบนไม้เนาะเอาลงมาทำเป็นลายบนเสื้อหรือว่าบนชุดนะคะอีกทั้งก็ยังมีการดึงตัวเทียร่านะคะมงกุฎต,ต่างๆต่างหูเนาะก็ดึงมาจากในภาพนะคะถ้าดูได้เนาะในในภาพจะมี เครื่องประดับอะไรต่างๆนานานะก็คือถอดแบบตรงนั้นมาใช้นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของคอสตูมอื่นๆนะคะที่เป็นประเพณีนิยมในการแต่งของผู้หญิงชั้นสูงใน,ในยุคนั้นนะคะก็ดึงคอนเซปต์ตรงนั้นดึงลวดลายสีทองมาใช้ดึงตัวที่มันเป็นเสื้อคลุมโอเวอร์โค้ทยาวที่มันดูขรึมเนาะแต่หรูหราปนกันมาด้วยนะคะโอเคทีนี้อยากให้ดูตัวอย่าง

ใจมาจากอะไรบ้างนะคะที่เกี่ยวกันกับคทอลิกเนาะชุดนี้นะคะได้แรงบันดาลใจมาจาก Virgin Mary นะคะออคอสตูมสีขาวบริสุทธิ์นะคะมีผ้าคลุมเนาะมีผ้าคลุมดูสวยแล้วก็บริสุทธิ์จนออร่านะคะออร่ากระจายด้วยเดดฟูฟ่องนะคะปักเลื่อมเข้ากับผ้าคลุมนะคะแล้วก็เ,เธอสวมบทบาทเป็นพระนางมารีนะคะซึ่งในคาทอลิกเชื่อว่า,วาทรงเป็น พรมจารีเนาะเสมอเสมอเลยแม้แต่กระทั่งจะตั้งครรภ์ก็ตามนะคะเป็นหญิงบริสุทธิ์่าแต่ว่าพระเยซูมากำเนิดนะคะต่อมาค่ะชุด Dark Paradise นะคะชุดนี้นะคะคาร่าสวมชุดสีดำเนาะเป็นชุดละตีสีดำชดุดลายทั้งตัวจากดีอ r นะคะมาพร้อมเครื่องหัวนะคะแล้วก็เครื่องหน้าที่พรางใบหน้าทำให้จินตนาการไปถึงเออ หญิงบาปอะในห้องสารภาพบาปนะก็จะเป็นลักษณะในแบบนั้นนะคะต่อมาค่ะโป๊ปชิกนะคะลีฮาน่าค่ะสวมมินิดรสนะคะกับเสื้อคลุมแล้วก็หมวกทรงบิชอปประดับอัญ,ญมณีแน่นเอียดเต็มไปหมดเลยนะคะอ่าก็จะได้แรงบันดาลใจมาจากชุดที่โป๊ปใส่นะคะถ้าจะดูในภาพใกล้ๆกันที่อาจารย์วางไว้ให้ดูเนาะ ต่อมานะคะเป็นภาพที่ชื่อว่า Angel Wing นะคะนักบุญนักบวชอะไรหญิงบาปอะไรมาหมดแหละเนาะแต่ว่าเคที่พารีก็ขอมาในมารของนางฟ้านะคะสยายปีกไซส์ใหญ่ยักษ์นะคะจนบังทุกคนในงานใครเดินตามมาเนี่ยคือบังมิดเลยก็เป็นชุดที่เป็นเหมือนเทวดานะคะเทวดารักษาอะไรต่างๆแบบนี้เนาะรักษาผู้พิทักอขอโทษเป็นเทวดาผู้พิทักนะคะ ต่อมาค่ะเป็นชุดที่มีชื่อว่า the mother and the s u n นะคะเจเลตนะคะเดินควงคู่มากับลานาเดลเเนาะในลุกในลุกเฟียดเฟียละกันใช้คำนี้จากกุชชี่นะคะทั้งคู่นะคะทำให้ดูเป็นเรากับเป็นงานที่ได้แรงบันดาลใจมาจากพระแม่มารีนะคะเป็นภาคปียตอเนาะแล้วก็เป็นพระเยซูคริสต์นะคะเป็นชุดที่เดินมาด้วยกันทีนี้ ดีเทลนะคะดีเทลค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะว่าถ้าดูจากชุดของลานาเดลเรที่ใส่นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีรูปหัวใจอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีมีดนะคะที่ปักลงไปยังบนอกก็เลพิเซนถึงหัวใจของอพระแม่มารีที่แตกสลายหลังจากที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึงกางเขนแล้วนะคะทีนี้ถ้ามาดูตรงจาร์เลตเตโตนะคะก็ลักษณะก็จะมี ข้างบนเนาะเครื่องหัวเนี่ยที่เป็นลักษณะเหมือนน้ำนะคะที่พระเยซูคริสต์โดนตรึงกางเขนอยู่นะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นการได้แรงบันดาลใจมาจากการจากรูปปั้นของพระแม่มารีในเวอร์ชั่นที่มันจะดาร์กหน่อยนะคะมีแสงสว่างสุกใสยอยู่บนรอบศีรษะนะคะแล้วก็มีน้ำตาที่ไหลหนองออกมาแสดงถึงความเศร้าโศกเสียใจนะคะชุดนี้ก็ถอดแบบมาจากรูปปั้นอันนี้นะคะ ต่อมาค่ะได้แรงบันดาลใจนะคะมาจากชุดเกราะของนักรบในยุคก,กลางเนาะแล้วก็ตรงกับเรื่องราววีรกรรมของสตรีของฝรั่งเศสนะคะก็ถ้าดูแล้วนะคะจากดาราท่านนี้เนาะตัดผมทรงบ๊อกเนี่ยค่อนข้างคล้ายกันกับภาพนะคะกับภาพต้นฉบับพ,พอสมควรนะคะแล้วก็มีชุดอื่นๆอ,อ,อีกนะคะที่ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพ ที่อยู่ในยุคไบเซนทายนะคะแล้วก็คนนี้เป็นผู้กำกับหญิงนะคะก็แต่งตัวคล้ายๆกับชุดของบิชอปนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะคะ MV อันหนึ่งเนาะของเลดี้กากานะคะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของรักสามเศร้าจูดาสพระเยซูนะคะแล้วก็แมร y ี่ลองดูเนาะ ก็ MV นี้นะคะเป็น MV ของ Lady Gaga เนาะเพลงชื่อว่า Judas นะคะเนื้อหาตาม MV ก็ตรงไปตรงมาค่ะเธอเป็นคนรักของพระเยซู oul, แต่ว่าก็แอบมีใจให้กับ Judas ด้วยนะคะเมื่อถึงคราวที่จะต้องฆ่า Judas เธอก็ทำไม่ลงนะคะจากลูกกระสุนปืนถ้าเห็นเนาะจากลูกกระสุนปืนก็จะกลายเป็นลิปสติกอ่าก็เนื้อเพลงมันจะบอกว่า I bring him down นะคะแล้วก็ I'm just Uh, Holy Fool ก็คือมันจะเป็นมันจะทำให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนำไปสู่การทรยศของจูดาสแล้วก็ทำให้พระเยซูถูกตรึงกางเขนนะคะในเมื่อทำลายจูดาสไม่ได้นะคะเธอจึงต้องเป็นฝ่ายถูกทำลายเองด้วยการตอนจบคือโดนปาหินตายเนาะทีนี้มาดูนะคะภาพนี้เอ่อ MV นี้เกี่ยวอะไรกันกับเรื่องราวทั้งหมดเนาะในภาพนี้นะคะกะ็เป็น The Last Supper นะคะ โดยมีจูดาสนะคะจูดาสอยู่ด้านซ้ายมีแมรี่นะคะหรือว่าจอร์นบางคนก็เชื่อว่าเป็นจอร์นแล้วก็มีจีซัสก็คือพระเยซูอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีเหล่าสาวกอีกนะคะร,รอบรอบทีนี้มาดูตั้งแต่ต้น MV นะคะพอมันเปิดฉากมาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าจะมีคนขี่มอเตอร์ไซค์เนาะฮาร์ีเดวิสันเนี่ยขี่ออกมาเป็นขบวนเลยอ่าทีนี้ถ้าสังเกตดีๆนะคะ กล้องเนี่ยจะโค้ชอัพไปที่หลังเสื้อของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีการปักชื่อปรากฏไว้เช่นปีเตอร์โทมัสฟิลิปนะคะแล้วก็ชื่ออื่นๆนะคะก็คือชื่อทั้งหมดของเหล่าสาวกของพระเยซูนะคะแล้วก็จำนวนที่ขับมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นจำนวนเดียวกันกันกบสาวกของพระเยซูนั่นก็คือ1 2 3 4 5 6 7, จ็1แปดเกคนนะคะรวมพระเยซูก็คือ13คนนั่นเองนะคะทีนี้ในส่วนของออแล้วก็จะมีตรงกลางนะคะถ้าสังเกตนำขบวนมาก็จะเป็นนำสบวนนำขบวนด้วยจีซัสเนาะก็คือพระเยซูนะคะแล้วก็ซ้อนท้ายด้วยเลดี้กาก้านะคะหรือว่าในในคอนเทนต์ของ MB ตัวนี้ก็บอกว่า เป็นแมรี่นะคะส่วนภาพนะคะในตอนท้ายเนี่ยที่มันจะมีผู้ชายคนหนึ่งอะถ้าดูมุมขวาล่างนะคะทำภาปล่อยมือหรือว่าผายมือไปที่พื้นเนี่ยน่าจะสื่อถึงความว่าพร้อมแล้วที่จะละทิ้งทุกอย่างแล้วก็ที่จะเดินทางตามพระเยซูคริสต์ไปนะคะทีนี้ฉากนี้นะคะฉากนี้ทำให้มันเสมือนว่าเป็นเมืองเยรูซาเล็มนะคะเมืองเยรูซาเล็มก็คือเป็นจุดศูนย์รวมของศาสนาก็คือคริสต์แล้วก อิสลามนะคะแล้วเราก็มียิวด้วยเนาะแล้วก็เป็นเมืองที่พระเยซูเจ้าเนี่ยทรงประกอบภารกิจในช่วงระยะสุดท้ายแห่งพระชนชีพนะคะจากใน MV นี้นะคะก็จะเห็นลักษณะของบ้านเมืองในเยรูซาเล็มนะคะแล้วก็เห็นลูกตุ้มสีทองนะคะที่ใช้ในการออลงโทษนักโทษสมัยนั้นนะคะทีนี้ชุดสีน้ำเงินนะคะที่เลดี้กาก้าสวมใส่เนี่ย ออแล้วก็มีสีแดงนะคะที่มีลักษณะเหมือนหัวใจอยู่ตรงกลางแล้วก็มีมีดปักไว้มันก็คือเป็นการอุปมาอุปไมยถึงความเจ็บปวดเสียใจนะคะอ้างอิงถึงตอนที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนแล้วพระนางมาเรียนเนี่ยออมารดาของพระเยซูอยู่ตรงนั้นโดยได้กล่าวว่าความเจ็บปวดประหนึ่งมีดาบเสียบอยู่ดวงหะไทย นะคะของพระนางเอกต่อมานะคะรูปหัวใจแล้วก็มีกระบี่ทิ่มแทงเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของความเจ็บปวดความเสียใจแล้วก็เศร้าเสียใจถ้านึกไปย้อนงานเมดการ่าเมื่อกี้ที่ผ่านผ่านมาลานานเดลีก็สวมชุดสีน้ำเงินแบบนี้เช่นเดียวกันแล้วก็มีรูปหัวใจอยู่ตรงกลางแล้วก็มีมีดปักไว้เนาะ ทีนี้ฉากนี้นะคะฉากนี้เป็นฉากที่พระนางอยู่ตรงกลางแล้วก็เลือกไม่ถูกว่าจะเลือกใครดีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพระนางก็เลือกจีซัสเนาะแล้วก็หันปืนไปทางจูดาสนะคะซึ่งปืนเนี่ยที่มันโผล่ออกมาเป็นลิปสติกก็หมายถึงทั้งความแค้นด้วยความรักด้วยนะคะหมายถึงรอยจูบด้วยนะคะประมาณว่าทั้งรักทั้งแค้นที่จูดาสไปทรยศพระเยซูนะคะ ส่วนฉากหลังนะคะด้านด้านท้ายจะเห็นได้ว่าเ Lady Gaga ลดี้กาการล้มลงนะคะก็ตรงกับท่อนที่ซึ่งแปลประมาณว่าบาปของนางนามากจนให้อภัยไม่ได้นะคะนางจึงรับการกระทำของตัวเองไม่ไหวแล้วก็สลายล่างลงไปกับพื้นดินนะคะ ทีนี้มาดูอีกอันนึงสัญ,ญลักษณ์อีกอันนึงที่ปรากฏก็อาจจะงงงว่าเอ๊ยยย,ยิบมันมาเกี่ยวอะไรเนาะลักษณะคิ้วนะคะที่มี2ปลายแล้วก็อายไลเนอร์ er ล่างเนี่ยที่มี2เส้นแยกกันเนี่ยเข้าใจว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความลังเลใจนะคะลังเลใจในการเลือกนะคะระหว่างความดีกับความไม่ดีนะคะไม่ไม่สามารถเลือกได้ ตามคอนเซปต์หลักของเพลงนะคะรวมไปถึงสีผมที่ตอนสุดท้ายก็มีสีขาวสีดำสลับกันเห็นไหมอ่ามันก็เป็นแสดงถึงเรื่องของความลังเลใจะค่ะว่าเราจะเลือกความดีหรือความไม่ดีทีนี้ส่วนฉากนี้นะคะที่ยืนอย่างสง่างามนะคะแล้วก็มีน้ําซัดออกมาเนาะเหมือนประหนึ่งเป็นสึนามิก็หมายถึงการชําระบาปของตัวเองที่เคยทําไว้ะค่ะ ดูมืนจะน้ำจะแรงเป็นนิดนึงนะคะเอาสะลมเลยเนอนใน m อเอาซะเลดี้กากาลมเลยนะคะทีนี้ส่วนในฉากนี้นะคะสองฉากนี้เนาะมันก็จะเป็นฉากบนนะคะฉากด้านบนก็จะเป็นฉากที่พระนางแมรี่เนี่ยเอามือนะคะล้างเทา้าโ,โดยในตามเนื้อเรื่องของในศาสนาแล้วเนี่ยแมรี่ร้องไห้จนเปียกเท้าของพระเยซูไปหมดนะคะแล้วก็เอาเส้นผมเนี่ยเช็ด แล้วก็เอาน้ํามันนวดเท้าให้พระเยซูส่วนในเพลงนี้ก็ใช้ลักษณะของการใช้สองมือนะคะกวักน้ําขึ้นมาแล้วก็ล้างเท้าให้กับพระเยซูแทนนะคะส่วนฉากด้านล่างนะคะที่บอกไปเมื่อกี้คล้ายๆกันกันกบตาสอ,ส,อส,อส,อสองปลายสองปลายที่เลือกไม่ได้ระหว่างดีกับเลวเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นทรงผมที่บอกเมื่อกี้แล้วค่ะว่าเป็นขาวกำำับดําขาวกำำับดําขาวกับดาก็าคือมันจะเป็นซีนที่แมรี่โดนปลาจนตายนะคะต่ว่า แต่ว่าในไบเบิลอะค่ะแมรี่ไม่ได้โดนปลาหินจนตายนะน่าจะเป็นการการใส่ไอเดียตรงเนี้ยเข้าไปเองนะคะเป็นเป็นถึงเลติเซนถึงน่าจะเป็นเกี่ยวกับการทรมานเนาะความทุกข์อย่างแสนสาหัสจากบาปที่ได้กระทำไปอ่าก็จะประมาณนั้นนะคะ ทีนี้มาสรุปในลักษณะของไบเซนไทยแล้วก็โรมนเนสนะคะอันนี้คือลักษณะเด่นเนาะจิตรกรต้องการให้ภาพของตัวเองศักดิ์สิทธิ์นะคะมากกว่าเหมือนจริงจิตรกรวาดแสงเรืองรองสุขใสหรือว่าลัศมีรอบศีรษะของทูตสวรรค์และบุคคลสําคัญนะคะส่วนเทคนิคจิตรกรชาวไบเซนไทยใช้ดินเหนียวเนาะผสมน้ําแทนกาวนะคะแล้วก็ปิดแผ่นทองคาเปลวลงบนภาพเพื่อแสดงให้เห็นว่าภาพนี้มีค่าส่วนจุดมุ่งหมายในการวาด นะคะหรือว่าการทําศิลปะในยุคไบเซนทาร وم ันเนสนะคะคือชอบบาวไบเซนทายนะคะภาพเขียนคิดว่าภาพเขียนของตนเองเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากและเชื่อแม้กระทั่งว่าผู้เป็นพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยส่งภาพเขียนนี้ลงมาให้อย่างอย่างโลกมนุษย์นะคะจิตกรจึงต้องการให้ภาพเขียนเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์มากกว่าเหมือนจริงนั่นเองค่ะ